สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านก็ได้เปิดเผยนะครับว่างานรับสร้างบ้านและวัสดุ Focus 2022ซึ่งเพิ่งจะปิดฉากไปในวันที่3เมษายนที่ผ่านมานี้นะครับระยะเวลาการจัดงานทั้งหมด5วันนะฮะมียอดสั่งจองไปทั้งหมดมากกว่า 3,600 ล้านบาททีเดียวนะครับท่ามกลางต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านที่เรียกได้ว่ามีราคาอัพขึ้นยกแผงเลยทีเดียวนะครับและในปีนี้นะครับบ้านระดับราคาตั้งแต่2ล้าน5แสนบาทไปจนถึง5ล้านบาทก็ถือว่าได้รับความนิยมมากที่สุดครับคุณวรวุฒิกาญจนกุลท่านนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้เปิดเผยความสำเร็จจากการจัดงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Focus 2022นะครับว่าตลอด5วันของการจัดงานตั้งแต่วันที่30มีนาคมถึง3เมษายน2565ที่ Impact Hall เมืองทองธานีได้รับกระแสตอบรับอย่างดีมากนะครับจากผู้บริโภคที่เข้ามาชมแบบบ้านดีไซน์ใหม่พร้อมให้บริการมากกว่า 1,000 แบบรวมถึงโปรโมชั่นพิเศษต่างๆที่สามารถกระตุ้นการตัดสินใจจองสร้างบ้านและสามารถสร้างเงินสะพัดในงานได้มากกว่า 3,600 ล้านบาทครับโดยมีผู้บริโภคนั้นสนใจเข้าชมงานมากกว่า 10,000 คนนะครับและเติบโตมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 170% ครับคาดว่าจะมียอดขายเกิดขึ้นตามหลังงานนี้อีกมากนะฮะโดยมีหลากหลายปัจจัยที่จะช่วยเร่งการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเช่นต้นทุนค่าก่อสร้างและค่าแรงที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นครับสำหรับความสนใจของผู้บริโภคที่จองสร้างบ้านภายในงานอยู่ที่3กลุ่มราคาหลักด้วยกันนะครับบ้านระดับราคา 2,500,000 ถึง5ล้านบาทถือว่ามียอดจองมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ45ครับรองลงมาเป็นบ้านระดับราคา5ถึง10ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ32และอันดับที่3คือบ้านระดับราคา10ล้านบาทขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ21ครับส่วนบ้านระดับราคาที่ไม่เกิน 2,500,000 บาทนั้นมียอดสั่งจองเพียงแค่ร้อยละ2เท่านั้นนะครับซึ่งที่กล่าวมานั้นถือว่าเป็นการวัดผลในเชิงปริมาณการจองที่แยกไปตามระดับราคาแต่หากมองในเชิงมูลค่าแล้วจะพบว่ามีการจองบ้านระดับราคา10ล้านบาทขึ้นไปมีมูลค่ารวมมากที่สุดอยู่สูงถึงร้อยละ69ครับทางสมาคมได้พบสัญญาณที่ดีจากผู้บริโภคนะครับโดยเฉพาะคนที่มีที่ดินอยู่แล้วและตัดสินใจที่จะสร้างบ้านได้ง่ายขึ้นในขณะที่ทางบริษัทรับสร้างบ้านก็มองเห็นว่าตลาดโดยรวมนั้นกำลังค่อยๆฟื้นตัวทั้งนี้ตลาดรับสร้างบ้านนั้นนับเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่หวังที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ